ปิด6อันดับคิวรักษาการนายกรัฐมนตรีหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้ประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยออกมาเมื่อเวลา 9:30 น.วันที่24 สิงหาคม 65ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีการประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเรื่องการจะรับหรือไม่รับกรณีประธานรัฐสภาส่งคำร้องของ172ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสิ้นสุดลงเนื่องจากดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรวมระยะเวลาเกินกว่า8ปีพร้อมขอให้มีคำสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยออกมารายงานข่าวแจ้งว่าศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์รับคำร้องฝ่ายค้านปมนายกรัฐมนตรี8ปีและมีมติ 5-4 ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันนี้คาดว่าเข้าสู่กระบวนการพิจารณาจะใช้เวลาประมาณแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่ส่งผลให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐจะทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีเนื่องจากคณะรัฐมนตรีเคยมีมติมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีเรียงตามลำดับเป็นผู้รักษาการนายกรัฐมนตรีหากนายกรัฐมนตรีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ซึ่งพลเอกประวิตรเป็นรองนายกรัฐมนตรีอันดับหนึ่งส่วนพลเอกประยุทธ์แม้จะหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีแต่ยังคงทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้อยู่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่237/2563เรื่องมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีโดยในกรณีนายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีอันดับ1พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอันดับ2นายวิษณุเครืองามอันดับ3นายอนุทินชาญวีรกุลอันดับ4นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์อันดับ5นายดอนปรมัตถ์วินัยและอันดับ6นายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาว ซูเปอร์หม่ำถึงกับทุ่งเก้าอี้เป็ดจากคนขับรถเด๋อให้ชีวิตอาชีพเมียมีดไล่ฟันเดือดแล้วซูเปอร์หม่ำถึงขั้นทุ่งเก้าอี้เป็ดจากคนขับรถเด๋อให้ชีวิตอาชีพเล่ารุ่นใหญ่เจอมีดไล่ฟันเมียหลวงจับได้คาตามิตรภาพ45ปีไม่มีเขาเราไม่มีโอกาสเป็นวันนี้ตลกรุ่นใหญ่เป็ดเชิญยิ้มและเด๋อดอกสะดาวมารายการซูเปอร์หม่ำพอเปิดรายการเป็ดเชิญยิ้มก็ถามหาท่านวิทย์พบว่าเป็นมือกลองรุ่นเก่าพร้อมเดินไปขอบคุณทักทายมือกลองคุยกันเรื่องเพลงที่แต่งให้จนหม่ำถึงกับทุ่งเก้าอี้เลยพร้อมเรียกตลกรุ่นใหญ่ให้มานั่งคุยกันอาจารย์เด๋อนั่งเป็นหมาเน่าแล้วเป็ดเชิญยิ้มลั่นท่านวิทย์เป็นคนเชิญผมมาแล้วมึงเป็นใครบอกตั้งนานแล้วหม่ำกูจะมารายการนี้นะไม่มีบอกท่านวิทย์ปั๊บโทรหาคืนนั้นเลยเรียบร้อยกูได้ออกรายการนี่ไงขนาดมาถึงข้างหน้ามันบอกพี่มารายการใครกูมารายการมันยังไม่รู้เลยเรียกว่าเปิดรายการมาก็ฮาตามสไตล์ตลกรุ่นใหญ่ก่อนมานั่งคุยย้อนเรื่องราวก่อนเป็ดเชิญยิ้มจะโด่งดังเคยไปขับรถให้เด๋อดอกสะดาวตอนนั้นเป็ดอยู่คณะสีทะเลนตลกเล็กๆคณะหนึ่งไปแทนงานเขาเราตามดูมุกพี่เด๋ออยากเป็นตลกอยากเล่นตลกก็อาสาขับรถให้พี่เด๋อนานเป็นปีพี่เด๋อใจดีให้เงินใครไม่มีตังให้ตังหม่ำก็ชื่นชมตลกทุกคนจะพูดถึงอาจารย์เด๋อไม่มีลบมีแต่บวกแล้วเรื่องผู้หญิงเป็นยังไง
เป็ดบอกเลยตลกเรื่องผู้หญิงไม่เยอะเป็นไปไม่ได้ผมยอมรับผมเด็กเยอะพี่เด๋อก็เยอะสมัยก่อนผมขับรถให้พี่เด๋อเขาบอกเป็ดไปรับเด็กคนนี้มานะไปรับให้เขาเสร็จเขาไปรออยู่ที่บ้านอีกหลังหนึ่งกับเด็กผู้หญิงขับรถไปนั่งรอยุงก็เยอะเรายังบอกติดอะไรทำไมไปหลงเสน่ห์อะไรเขาก็มีเมียดุผมขับรถให้เขาเมียก็สะกดรอยตามไปเล่นที่ไหนก็มีผู้หญิงที่สุดท้ายพี่เดือเล่นอยู่บนเวทีเมียน้อยนั่งข้างหน้าเมียหลวงยืนอยู่ข้างหลังตามมาทุกที่เราก็ฉิบหายแล้วงานเข้าเมียน้อยคุยกับเพื่อนถ้าไม่ได้เงินเดือนนี้ค่าแฟลตเดือนนี้ไอ้เด๋อมีเรื่องกับกูเมียหลวงเอามือจิกหัวเลยคนที่เป็นเมียหลวงคือกูเมียหลวงวิ่งเข้าครัวไปหยิบอีโต้วิ่งไล่ฟันพี่เด๋อหนีไปติดหลังกำแพงผมวิ่งตามหลังมาเลยเมียกำลังจะฟันสุดท้ายของชีวิตมนุษย์พี่เด๋อขึ้นมาเลยผมถูกใส่ร้ายเขาหาว่าผมเป็นพรานผู้หญิงร้องเป็นเพลงแถมเต้นสุดฮาเมียมีดร่วงด้านอาจารย์เด๋อกล่าวว่ามันเป็นอดีตมานานแล้วหน้าสิวหน้าขวานร้องเพลงนี้ทำไมก็ร้องเพลงรู้ใจเมียเราเป็นยังไงแย่นิดหน่อยเขาเป็นคนขี้ขำอดีตพวกเราต้องมีอย่างนี้ทั้งนั้นนี่เราเล่าเรื่องของอดีตไงเผยมิตรภาพ45ปีเด๋อกับเป็ดดูแลกันตลอดเป็ดบอกว่าเขาเป็นคนให้ชีวิตเราให้อาชีพเรานะไม่มีพี่เด๋อไม่ได้ไม่มีเขาเราไม่มีโอกาสเป็นวันนี้ก่อนท้ายรายการตลกรุ่นใหญ่มีการปล่อยมุกกันไปมาก่อนทั้งหมดจะแซวกันเองว่ามาออกรายการไม่ได้อะไรด่วนศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 5-4 สั่งประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยด่วนมติศาลรัฐธรรมนูญเอกฉันท์รับคำร้องปมนายกรัฐมนตรี8ปีและมีมติ 5-4 สั่งพลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยออกมาเมื่อเวลา 9:30 นวันที่24สิงหาคม2565ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีการประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเรื่องการจะรับหรือไม่รับกรณีประธานรัฐสภาส่งคำร้องของ172ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสิ้นสุดลงเนื่องจากดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรวมระยะเวลาเกินกว่า8ปีพร้อมขอให้มีคำสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยออกมารายงานข่าวแจ้งว่าศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์รับคำร้องฝ่ายค้านปมนายกรัฐมนตรี8ปีและมีมติ 5-4 ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันนี้คาดว่าเข้าสู่กระบวนการพิจารณาจะใช้เวลาประมาณแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้